ต้องอยู่งี้ใช่ไหมขึ้นอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรลูกเอานั่งสบายๆดีกว่าแล้วตรงนี้ไม่เบิร์กก็เปลี่ยนมุมลูกอย่างนี้ได้ไหมคะรับสอนเป็นติวเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอยู่บ้า
ีท่องศัพท์ช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหลักก็จะเป็นปรินเตอร์เอาวิชาความรู้อาชีพสถาปนิกค่ะย้ำว่างนะคะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ค่ะจะชอบดูการ์ตูนค่ะแล้วก็ชอบเดินค่ะแต่ถ้าตอนนี้ที่เข้าวงมาแล้วก็จะเป็นพวกออกกำลังกายค่ะว่ายน้ำแล้วก็มีเป็นการวอร์มเสียงอะไรค่ะเวลาว่างก็จะฝึกตลอดเวลาโอเคนั้นเป็นการบับเบิ้ลปากละกันค่ะอันนี้คือน่ากลัวนะพี่เซนเซอร์แบบว่าก็ให้ถ้าใครทำไม่ได้ค่ะก็เอามือทำเองค่ะแล้วก็เหมือนเราทำเพลงใช่ไหมคะหนูจะทำเพลงมิลเลอร์แล้วกันน้องก็คนแบบต้องอยู่นิ่งๆอ่ะหนูสามารถแบบวีผมทำอะไรได้หมดเลยใช่แล้วก็อ่านหนังสือบนรถแบบตอนที่รถอยู่บนรอบเขาแล้วหนูก็อ่านได้คือไม่ปวดหัวไม่อะไรถ้าเป็นตอนนี้ก็จะวิ่งค่ะวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งแบบวิ่งรอบหมู่บ้านวิ่งรอบบ้านบ้างเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกีฬาที่เคยเล่นแล้วก็แบบตอนนี้ก็มีเล่นแต่ว่าน้อยลงเลยค่ะก็จะเป็นเล่นเจ็ตสกีค่ะมีต่อยมวยบ้างจริงต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆเป็นคนกลัวทะเลมากค่ะก็คือรู้สึกแบบว่าเราจะโดนแบบมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่าสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอโดนคุณพ่อแบบหลอกขึ้นไปนั่งบนเจ็ตสกีแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ไปเลยแล้วก็เราพอบอกบ๊ายบายก็เลยต้องเหมือนเป็นการบังคับให้ตัวเองขับเข้าฝั่งได้ไงพอเข้าฝั่งปุ๊บมันก็จะมีน้ำทะเลซัดใช่ไหมคะพอถึงฝั่งปุ๊บชอบเฉยอันนี้ก็ไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าชอบกิจกรรมนั้นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะวอลเลย์บอลค่ะชอบดูมากชอบพี่ปื้มจิตค่ะแล้วก็พี่ใหญ่น่ารักกว่านี้ใช่ไหมคะเขินก็ฝากติดตามเพลงของพวกเราด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงออกมาซิงเกิลแรกนะคะเพลงมิลเลอร์ค่ะแล้วก็ฝากตามน้องๆทุกคนด้วยนะคะในวงก็มีทั้งหมด6คนค่ะตอนนี้ก็มีออฟฟิเชียลหลักด้วยนะคะก็เข้าไปดูข่าวสารอัปเดตได้ค่ะแล้วก็ทุกๆคนจะของเครื่องดนตรีตัวเองค่ะยังไงเราก็สามารถไปติดตามพัฒนาการทุกคนได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุกเมลมาโลค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงค่ะแสดงอะไรอ่ะด่าต้องไม่โอ้โหหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ฟ้าดาตอนนี้ไม่มีกิจกรรมยามว่างปกติก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็อ่านหนังสือบ้างมีแบบออกกำลังกายแบบชกมวยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่นกีฬาเล่นบาสแล้วก็ฝึกตัดตัวแบบยิมนาสติกค่ะก็คือเคยไปสมัครเรียนกีฬาแบบฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนยิมนาสติกใช่ไหมคะแล้วก็เอากลับมาฝึกฝนได้ฝึกอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็ห่างหายไปแล้ว1ปีใช่มีริบบิ้นแล้วก็มีฮูลาฮูปแล้วก็เป็นบอลก็คือไม่ได้ชกมวยแบบชกๆอ่ะค่ะอารมณ์แบบเรียนแบบว่ายครูมวยไทยด้วยแล้วก็เรียนกระบวนท่าต่างๆหนุมานถวายแหวนใช่แหวนอะไรครับนางทำเรื่องหรือว่าแหวนอันนี้นางทำใช่ชอบจะแหวนอะไรดีมันก็ต้องอันนี้มันน่าจะต้องคุมอาหารเอาหมายถึงว่าถ้าแบบอยากได้รูปร่างใช่ไหมคะมันต้องคุมอาหารแบบไม่ให้มันแบบไขมันเยอะเกินไปโอ้มี500กินได้หลายอย่างเลยค่ะค่ะปิ่นอมยิ้มนะคะอันนี้ปิ่นอมยิ้มนะคะแต่นี่ปิ่นอมเยอะค่ะอมค่ะทำอะไรมาถึงไงตอนนี้ทำนั่งทำอะไรตอนนี้กำลังนั่งสัมภาษณ์อยู่ค่ะตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เรียนอยู่จุฬาค่ะปี4แล้วคณะรัฐศาสตร์ค่ะปีหน้าต้องขึ้นปี5ใช่ไหมครับไม่มีปี5ค่ะปีจะจบภายใน4ปีค่ะก็เคยเล่นบาสนะคะเป็นแข่งที่โรงเรียนค่ะ
ตอนม .4 ม .5 นะคะก็จะมีการแบ่งของแต่ละห้องนะคะก็มาแข่งกันค่ะตอนนั้นปิ่นก็ได้หมายเลขที่ไม่มีใครอยากได้ค่ะหมายเลขที่คนไทยไม่ค่อยชอบค่ะที่มันจะกลับหัวแล้วมันคือหมายเลข13ค่ะแต่ปิ่นก็ชอบนะเพราะว่าปิ่นเป็นคนชูดไม่ค่อยเก่งค่ะก็ได้เพื่อนที่ตัวสูงกว่าเป็นคนชูดค่ะแล้วก็คอยส่งรูปไปเฉยนอนเก่งค่ะมีที่ดูแลสุขภาพเหรอคะยากละจังมีที่ดูแลสุขภาพของปิ่นนะคะก็คือที่จริงก็คือพยายามแบบไม่กินน้ำหวานนะคะพวกน้ำอัดลมชานมไข่มุกอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อกี้กินกาแฟค่ะเป็นคนชอบกินกาแฟมาแล้วก็กินไม่หวานเลยค่ะแบบลาเต้ไม่หวานอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ดูโจโจ้นะคะซีซั่น3อยู่ค่ะเจ้าคนผู้ชายแซงงั้นหรือได้ข่าวว่าน้องๆไม่เก่งภาษาอังกฤษกันที่สุดใน3โลก4โลกใครมาเทียบเทียมได้เพลงเราภาษาอังกฤษงั้นพี่ขอทดสอบภาษาอังกฤษหน่อยนะครับได้ค่ะอย่างเช่นสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้อีโต้เตาตังโล่วงดนตรีที่ดังที่สุดแมวมันโล่เสียงดังแบบนี้เลยจบได้ข่าวว่าน้องๆเก่งภาษาอังกฤษกันแล้วครับที่ได้ค่ะมากๆค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอทดสอบภาษาอังกฤษหน่อยนะครับได้ค่ะอย่างเช่นสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้เตาแองโกวงดนตรีที่ดังที่สุดแล้วันโล ที่สำคัญที่สุดของรายการนี้นะคะขอเล่นช่วงขายของค่ะเมลมาโลนะคะก็มีสินค้าที่น่ารักมากๆค่ะคนลองไปติดตามนะคะในเพจวงเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเสื้อ2แบบนะคะเสื้อแบบแรกก็จะเป็นเสื้อซิงเกิลแรกของเรานะคะมิลเลอร์นั่นเองค่ะส่วนอีกเสื้ออีกแบบนึงนะคะก็จะมีหน้าพวกเรานะคะที่ประจำเครื่องดนตรีของแต่ละคนนะคะน่ารักมากๆนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะนอกจากนั้นยังมีเข็มกลัดนะคะถึง2แบบค่ะจะเป็นแบบสุ่มแต่เข็มกลัดเนี่ยอุบไว้ก่อนดีกว่าให้ทุกคนมาลองดูนะคะไงก็อย่าลืมเอามาอวดพวกเรานะคะค่ะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะมี2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกคือเป็นลายคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็แบบที่2จะเป็นตราสัญลักษณ์ของวงค่ะน่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีอย่างนึงค่ะสำคัญมากๆแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะคือถ้าซื้อครบ 5,000 บาทนะคะจะได้โฟโต้บุ๊กเนาะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำ MV แรกของเราเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมีโฟโต้เซตด้วยนะคะโอ้ใช่มีโฟโต้เซตด้วยใช่ค่ะก็มีโฟโต้เซต2ชุดนะคะค่ะเป็นแบบสุ่มค่ะค่ะหมดช่วงเวลาสำคัญจบช่วงนี้ได้ค่ะฝากด้วยนะคะก้าวแรกไม่เป็นไรค่ะก้าวเข้ามาในใจไม่ออกแล้วนะคะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวเข้ามาในใจไม่ออกแล้วนะคะเมื่อเช้าพี่กินข้าวกับอะไรคะกินข้าวไข่เจียวครับโอ้พี่ก็ชอบกินข้าวไข่เจียวค่ะทำไมอะครับเพราะว่าคนไหนถูกเจียวเป็นคนเดียวที่ถูกใจค่ะเก่าเป็นบ้าเลยตายทางนี้ตายไปแล้วสวัสดีค่ะมุกนะคะก็มีทุกคนก็มีอยู่หลายมุกใช่ไหมมุกตลกมุกที่เป็นชื่อคนแต่ว่าขอให้มุกคนนี้เข้าไปอยู่ในใจคุณได้ไหมคะค่ะก็มุกนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากหัวใจดวงน้อยเข้ามาเล่นกล้องเลยใกล้ไปสายหน่อยโอเคทำเป็นรูปกล้องไหมเหมือนรูปหัวจะประมาณนั้นโอเคแย่มากค่ะวันนี้แบบอ่านหนังสือจำอะไรไม่ได้เลยทำไมจำไม่ได้ครับจำมันไม่ได้ค่ะจำได้อย่างเดียวคือหน้าเธอค่ะจ้าหายแล้วกลับบ้านช่วงนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะโหงานเยอะมากรู้สึกโอเคไหมเลยตอนนี้
ไม่โอเคครับโอเคมีวิธีนึงค่ะที่จะช่วยทำแผนใหญ่ได้แน่นอนยังไงครับต้องมาเจอหน้าเจ้านะคะเจ้าจะให้พลังบวกกลับคืนไปนะคะแล้วก็อยากให้มีแรงกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดอยากรู้อะไรอย่างก็ถามได้เข้ามาผ่อนคลายได้ในเพจเจ้าค่ะหรือไปเล่นมุกกับเจ้าก็ได้กินข้าวต้องกินแค่2คำนะคะเอ๊ะกินได้เลยกินไปเลยนะคะไปเลยนะไปเลยเดี๋ยวนึกไม่ออกก็เสิร์ฟหนึ่งหาก็ได้นะได้ก้าวแรกก็ได้เลยก้าวแรกประมาณนี้ก้าวแรกนะคะเดี๋ยวพี่เชอะไรนะก้าวเข้ามาในใจยังไม่ถล่มแล้วนะคะเอออ่ะ